สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปตัวนี้ครับเหมยตู้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมันมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำภาพนิ่งนะครับให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบสวยงามแล้วก็น่าสนใจนะครับเจ้าตัวเหมยตู้เนี่ยก็มีให้เล่นเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดรูปภาพมาดูนะครับมาที่หน้าแรกนะครับเพื่อนๆก็เลือกรูปนะครับเลือกรูปมาแต่งได้เลยนะครับเลือกรูปภาพมาได้เลยนะครับโอเคครับผมเลือกรูปผมมาเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับเลื่อนไปนะครับอันขวาสุดนะครับที่เขียนว่าภาพขยับนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับมันก็จะมีเอฟเฟคให้เราเล่นมากมายนะครับนี่เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับนี้รอมันโหลดแป๊บนึงนะครับนี่อย่างเงี้ยครับมันก็จะขยับแบบมีมิติน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่ามีให้เล่นมากมายนะเพื่อนๆดูนะครับชอบอันไหนก็กดได้เลยนะครับดูสิเต็มไปหมดเลยครับอันนี้แมนๆหน่อยก็แบบเบ่งพลังประมาณนี้นี่อย่างเท่นะครับลองเล่นดูนะครับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับใส่มงกุฎได้ด้วยครับอันนี้ซุปเปอร์ไซย่าก็มีนะครับถ้าสมมุติว่าชอบแล้วก็กดถูกได้เลยนะครับแต่ว่ามันสามารถให้เรากดปรับเองได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ต้องทำหรอกครับให้มันเลือกอัตโนมัติดีกว่าครับทางที่ดีต้องเลือกรูปที่เห็นหน้าชัดๆนะครับมันจะตัดพื้นหลังให้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ให้เรานะครับโอเคกดถูกแล้วก็เป็นการบันทึกเรียบร้อยนะครับลองไปเล่นดูนะครับเหมยตู้นะครับอันนี้คือที่เซฟเมื่อกี้นะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยจ้า